iPad Air รุ่นที่5นะครับผมชิป CPU M1 และรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับเปิดตัวในงาน Apple Event Peak Performance เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งวางขายในประเทศไทยวันนี้เราจะมารีวิวให้ได้ชมกันครับว่า iPad Air รุ่นที่5นั้นมีข้อดีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่การแกะกล่องกันเลยนะครับรอบนี้นะครับที่เรานำมาให้ชมกันก็จะมีทั้งทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5 Apple Pencil รุ่นที่2ครับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้มี Smart Folio ที่เป็นเคสด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น Magic Keyboard นะครับเริ่มต้นการแกะกันก่อนนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีพลาสติกห่อหุ้มมาให้นะครับผมขออนุญาตแกะให้ดูนะฮะตัวกล่องก็จะเป็นลาย Wallpaper นะฮะสีก็จะบ่งบอกถึงตัวสีของตัวเครื่องด้วยตัวนี้ที่เราได้มานั้นเป็นสีฟ้านะครับผมสีฟ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่สีฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นสีฟ้าออกสีฟ้าน้ำทะเลดูออกมีความเข้มนะฮะถ้าทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4นั้นจะออกเป็นสีจางมากกว่านี้นะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับที่มีอยู่ในกล่องก็จะเป็นเซตของเอกสารแนะนำการใช้งานครับผมที่เป็นภาษาไทยมีสายชาร์จมาให้ครับที่เป็น USB-C to USB-C ครับผมความยาว1เมตรนะครับจำนวน1เส้นแล้วก็อะแดปเตอร์ USB-C นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกำลังไฟขนาด20วัตต์นะครับช่วยในการชาร์จผ่านพอร์ต USB-C USB-C ตัวนี้นะครับอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 3.1 รองรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงสุดถึง10กิกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับผม iPad Air รุ่นที่5นะครับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับเหมือนกับทางฝั่ง iPad Air รุ่นที่4นะครับและก็รุ่นพี่อย่าง iPad Pro นะครับยกเว้นรุ่นเดียวครับผมณตอนนี้คือ iPad รุ่นที่9ที่ยังคงใช้ Apple Pencil รุ่นที่1อยู่นะครับผมอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของ Smart Folio ที่ผมอยากจะให้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเคสภายในจะเป็นหนังกำมะหยี่นะครับจะช่วยให้ iPad ของเรานั้นไม่เป็นรอยนะครับด้านหลังเป็นแม่เหล็กนะเราสามารถแปะแล้วก็ปิดแบบนี้ได้นะครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์นะฮะที่อยากจะให้ดูกันเลยก็คือฝั่งของ Magic Keyboard ตัวนี้นะครับถูกนำเสนอครั้งแรกนะตั้งแต่ช่วงเปิดตัว iPad Pro ปี2020ที่ทำให้เรานั้นสามารถแปะ iPad นะครับแล้วก็ลอยได้เหมือนคอมพิวเตอร์นะฮะตัวนี้จะมาพร้อมสีขาวส่วนสีขาวอ่ะถูกนำเสนอครั้งแรกนะครับในปี2021ที่มาพร้อม iPad Pro ชิป CPU M1 นะครับตัวนี้พอเวลาที่เราวางไปแล้วนะครับจะทำให้ตัวเครื่องลอยแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะพิมพ์ได้เลยเพราะว่าด้านหลังของตัว iPad Air รุ่นที่4นั้นจะมาพร้อมพอร์ต Smart Connector นะครับเหมือนทางฝั่งของ iPad Proได้เห็นอุปกรณ์ในกล่องของ iPad Air รุ่นที่5กันไปแล้วนะครับพร้อมกับทั้งฝั่งของอุปกรณ์เสริมต่อไปนะครับเรามาดูประสิทธิภาพของ iPad Air รุ่นที่5นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างดีไซน์ใน iPad Air รุ่นที่5จะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Air รุ่นที่4แต่สิ่งที่โดดเด่นเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของชิป CPU M1 ครับผมตัวนี้ถือว่าเป็น iPad รุ่นที่2นะครับที่มีการนำชิป CPU M1 มายัดใส่ครับผมประสิทธิภาพเร็วและก็แรงมากยิ่งขึ้นดีไซน์แบบเดิมจึงทำให้การรองรับ Apple Pencil ยังคงเป็นแบบเดิมครับ Apple Pencil รุ่นที่2แต่สิ่งที่เสริมขึ้นมาอีกคือการรองรับสัญญาณ 5G ครับผมจึงทำให้เป็น iPad รุ่นที่3ครับที่รองรับสัญญาณ 5G เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมี iPad mini รุ่นที่6แล้วก็ iPad Pro M1 นะครับที่รองรับสัญญาณ 5G ไปก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนเรื่องของกล้องครับอัปเกรดมาเป็นกล้องหน้า12ล้านพิกเซลครับผมเป็นแบบ Ultra Wide ทำให้รองรับฟีเจอร์ Center Stage นั่นเองนะครับผมและมาพร้อมสีใหม่ครับผมนั่นก็คือโทนของฝั่งสีม่วงแต่สรุปโดยรวมนะครับเรื่องสีของ iPad Air รุ่นที่5นั้นจะมีอยู่5สีนะครับได้แก่สีเทา Space Gray สีชมพูสีม่วงและก็สีน้ำเงินนะครับความจุจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดครับผมอยู่ที่64GB และ256GB นะครับผมราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 2,900 บาทซึ่งหากเมื่อเทียบกับ iPad Air รุ่นที่4นะครับจะแพงขึ้นมาประมาณ 1,000 บาทนะครับผมโดยรวมครับผมทั้งทางฝั่งของพอร์ตนะครับก็ยังคงใช้เป็น USB-C เหมือนเดิมครับผมระบบการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นแบบ Touch ID เหมือนเดิมส่วนหน้าจอนะครับมาพร้อมขนาด 10.9 นิ้วเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็รองรับอุปกรณ์เสริมอย่างที่บอกไปครับก็จะมีทางฝั่งของ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วก็ Magic Keyboard พร้อมทั้ง Smart KeyboardFolio นะครับเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพอร์ต USB-C ของ iPad Air รุ่นที่5นะครับต้องบอกเลยแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกับ iPad Air รุ่นที่4นะที่เป็นอินเทอร์เฟซ USB-C
ผมบอกก่อน iPad Air รุ่นที่5อัปเกรดมาเป็น USB-C แบบ 3.1 นะครับต่างกันอย่างไรความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับถ้าสมมุติว่าเราเสียบเชื่อมต่อแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวนี้มานะฮะความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4รุ่นนี้นะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่5กิกะบิตต่อวินาทีเท่านั้นเอาง่ายๆว่าเพิ่มขึ้นมา2เท่าครับแต่ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro iPad Pro เหล่านั้นครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็น M1 ตัวนี้ฮะตัวใหญ่สุดเนี่ยเขาจะมาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เทคโนโลยี Thunderbolt ครับซึ่งความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนั้นจะสูงถึง40กิกะบิตต่อวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้สามารถโอนถ่ายข้อมูลเร็วกว่าถึง4เท่ายกตัวอย่างผม copy ไฟล์ตัวนี้ครับจากไฟล์ที่เราได้ลอง transfer ลงไปตัดต่อในแอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับไฟล์นั้นครับขนาดประมาณ10กิกะไบต์เลยนะครับตัว iPad Pro ตัวนี้นะฮะพอร์ต Thunderbolt copy ไฟล์เร็วมากตัวนี้นะครับก็ช้าลงมาครับอย่างที่บอกรอสมมุติอันนี้รอ4นาทีอันนี้จะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณเป็นสัก10นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าอัตราการโอนถ่ายข้อมูลมันจะช้ากว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวโปรแต่ว่าเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัว iPad Air รุ่นที่4นั่นเองนะครับตรงนี้ผมอยากจะให้ข้อมูลเอาไว้นะครับเผื่อว่าจะเป็นการพิจารณาเพราะบางคนมองว่าเอ๊ะพอร์ต USB-C เหมือนกันนั่นแหละกับตัว iPad Pro เราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ต้องซีเรียสครับถ้าสมมติว่าคุณต้องดีลกับไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่นะครับยังไงตัว iPad Pro จะสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่านั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพามาชมประสิทธิภาพของรุ่นนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ใส่ชิป CPU M1 เข้ามาเพิ่มแรมเข้ามาปรับนั่นปรับนู่นปรับนี่เดี๋ยวจะเริ่มการทดสอบด้วยการให้ดูผลเทสของ Geekbench ว่าเป็นอย่างไรเทียบกับ iPad หลายๆรุ่นนะครับผมและการทดสอบที่2นะครับจะเป็นการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอความละเอียดสูงๆนะครับด้วยแอปพลิเคชัน Luma Fusion ดูว่าจะเป็นอย่างไรและช่วงสุดท้ายนะครับผมจะมีสเปเชียลเกสต์มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริง iPad Air รุ่นที่5ให้ได้ชมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วเราตามไปชมกันได้เลยนะครับว่าด้วยเรื่องของประสิทธิภาพนะครับผมอยากจะทดสอบให้ทุกคนได้ชมโดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Geekbench 5นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะดูว่าประสิทธิภาพของ CPUนั้นเป็นอย่างไรนะครับประสิทธิภาพที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นก็คือถ้าเทียบกับ iPad Air รุ่นที่4กับรุ่นที่5นะครับประสิทธิภาพของ iPad Air รุ่นที่5นั้นทำงานได้ดีกว่านะครับผมด้วยคะแนน Single Core นะครับผมของ iPad Air 5นะครับอยู่ที่1703แล้วก็ Multi Core นะครับอยู่ที่7035นะครับผมถ้าหากเปรียบเทียบกับ iPad Air รุ่นที่4นะครับจะเห็นว่า Single Core นั้นอยู่เพียง 1,500 นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับ Multi Core นะครับจะอยู่ที่ 4,296 จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ iPad Air 5กับ iPad Pro รุ่นก่อนหน้านะครับของปี2020นะครับผมที่ใช้ชิป CPU A12Z Bionic นะครับ Single Core นะครับของ iPad Air รุ่นที่5เยอะกว่านะครับ 1,700 เทียบกับ 1,001 และ Multi Core ครับของ iPad Air 7,035เทียบกับ Multi Core ของ iPad Pro นะครับอยู่ที่ 4,689 นะครับผมถือว่าเยอะกว่าเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากใครลังเลในตัวนี้นะครับเผื่อบางคนอาจจะแบบว่าอยากไปซื้อเครื่องมือ2มานะผมรันให้ดูแล้วคราวนี้ครับพี่ใหญ่สุดครับ 12.9 นิ้วปี2021ชิป CPU M1 นะครับคะแนน Single Core ก็พอๆกันครับเพราะว่าชิป CPU ตัวเดียวกันนะฮะประมาณ 1,700 เหมือนกันส่วน Multi Core นะครับเอาจริงก็คือพอๆกันแหละเพราะว่าคะแนนออกมาก็คือ 7,035 เทียบกับ 7,148 นะครับผมนอกจากคะแนนตรงนี้แล้วนะครับผมที่ผมอยากจะสื่อให้เห็นอีกนั่นก็คือในฝั่งของแรมครับ iPad Air 4มีแรม 4GB iPad Air 5แรม 8GB ครับแล้วฝั่งของ iPad Pro 11นิ้วรุ่นก่อนหน้านะครับผมมีแรมให้ทั้งหมดนะครับผม 6GB ครับส่วน iPad Pro M1 12.9 นิ้วความจุนะฮะที่ผมใช้อยู่นี้ก็คือ2 TB นะครับจะให้ความจุแรมมาทั้งหมดถึง 16GB เลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆว่า iPad Air รุ่นที่5นะตอนนี้นะครับมีแรมครึ่งหนึ่งของ iPad Pro รุ่นที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูประสิทธิภาพในเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลกันบ้าง นะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Luma Fusion ในการทดสอบให้ดูนะครับเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพนั้นเทียบกับ Air 4นั้นจะเป็นอย่างไรมาชมกันครับในแอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับที่เราจะเทสกันผมนำไฟล์วิดีโอ 4K นะครับความยาวกว่า36นาทีนะฮะแต่ว่าจะมาคัดให้เหลือ15นาทีทุกเครื่องเท่าๆกันเลยนะครับผมแล้วก็จะทำการเอ็กซ์พอร์ตดูเรามาดูกันครับว่าแต่ละเครื่องนั้น
ประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากการทดสอบเมื่อกี้นะครับผมเราจะเห็นว่า iPad Air รุ่นที่5นั้นทำเสร็จก่อนเพื่อนนะครับผมโดยสรุปนะครับการ export ไฟล์ความยาวประมาณ15นาทีความละเอียด 4K ครับแบบ25เฟรมต่อวินาทีครับ iPad Air รุ่นที่5ใช้ระยะเวลาไปทั้งสิ้นประมาณเกือบ8นาทีนะครับ7นาทีปลายๆแล้วก็ตามมาด้วยทางฝั่งของ iPad Pro ทั้ง2รุ่นนะครับต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีกันมาด้วยความที่อย่างที่บอกผมเริ่มต้นที่ iPad Air 5ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมากดที่ iPad Pro ทั้ง2รุ่นประสิทธิภาพพอๆกันส่วนทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4ครับใช้ระยะเวลานานกว่าใครเพื่อนเลยนะครับด้วยความที่สเปคนั้น CPU อาจจะไม่ได้แรงเท่าทั้ง3ตัวนี้นะครับผมดังนั้นพอที่ทำให้เห็นได้ว่าถ้าใครนำ iPad Air รุ่นที่5ตัวนี้นะครับไปตัดต่อวิดีโอแล้วก็ export วิดีโอต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพจะพอๆกับทางฝั่งของ iPad Pro ชิป CPU M1 เลยทีเดียวนะครับในแง่เรื่องของการ export ไฟล์มานะครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับผมถ้าหากเลือก iPad Air รุ่นที่5ไปใช้ก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นความจุ256 GB ไปเลยนะครับสำหรับใครที่เน้นสายวิดีโอนะด้วยความที่ความจุ64 GB สำหรับประสบการณ์ของผมเองนะถ้าตัดต่อไฟล์วิดีโอ 4K เหล่านี้มันจะเต็มค่อนข้างเร็วนะครับอัพไปเลยครับเป็น256 GB ไปเลยนะครับเราได้เห็นสเปคของ iPad Air 5กันไปแล้วนะครับผมในส่วนนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับสเปเชียลเกสของเราครับสวัสดีครับผมไนท์มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่5ครับครับไนท์ใช้ iPad Air รุ่นที่4เป็นเครื่องแรกหรือเปล่าใช่ครับเป็น iPad Air ตัวแรกที่ซื้อมาในปีที่แล้วเนี่ยครับอือแล้วทำไมถึงเลือกเป็น iPad Air เพราะว่า iPad มีหลายซีรีส์ตั้งแต่ iPad เริ่มต้น iPad mini iPad Air แล้วก็ iPad Pro ด้วยทำไมถึงต้องเป็น iPad Air ด้วยตอนนั้นที่เรายังไม่เคยใช้ iPad มาก่อนนะครับก็อยากลองใช้ดูแล้วเห็นแบบ iPad Air เนี่ยดูจะตอบโจทย์กับการเริ่มต้นสำหรับการทำงานของผมมากกว่าเนี่ยครับแล้วก็ราคาที่มันแบบถูกลงกว่าตัว Pro แล้วเนี่ยครับไหนๆก็ใช้ iPad Air มาแล้วงานหลักๆที่เราทำกับ iPad Air นี่เป็นไงส่วนมากผมจะใช้วาดรูปดิจิตอลขายมากกว่าพวกขาย NFT อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นพวกแบบเอาไปคุยงานกับอาจารย์ข้างนอกเนี่ยครับดูหนังฟังเพลงบ้างมีจดเลคเชอร์อะไรพวกนี้บ้างครับเพราะพี่สงสัยเหมือนกันสายสถาปัตย์ทำอะไรกับ iPad บ้างก็จะมีถ้าสมมติว่าเราทำโมเดลในคอมเนี่ยแล้วก็เราก็สามารถแบบนำมาเซฟลงในตัวของแอป SketchUp นี้ได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างเลยครับการนำโมเดลมาคุยกับมาพรีวิวให้อาจารย์ดูก่อนนี้ได้ครับประมาณนี้มันก็ช่วยในเรื่องของเป็นการแบบประหยัดพื้นที่กระเป๋าด้วยเงี้ยครับเวลาเราเดินทางไปไหนครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างงานของสายสถาปัตย์เนาะแต่หลักๆในวันนี้นะครับผมที่ผมจะพามาชมผลงานของไนท์เนี่ยเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าที่เราทำนั้นเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นพวกงานที่มีการใช้สีการใช้คาแรคเตอร์ตัวละครนะครับที่แตกต่างกันออกไปครับในการเล่าเรื่องราวก็จะพัฒนามาจากการวาดมือที่ผมได้วาดมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก่อนจะมาวาด iPad ตัวนี้ครับแล้วตอนที่ใช้ Procreate นั้นบน iPad Air 4นะครับเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมแบบแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างการวาดด้วย Apple Pencil ความลื่นไหลเป็นยังไงบ้างครับลองแชร์ให้ฟังหน่อยครับหลักๆก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่ามันจะติดตรงถ้าวาดไปนานเนี่ยมันจะเกิดอาการหน่วงมากขึ้นด้วยความจำที่มันมีให้เลือกน้อยอย่างตัวของผมเนี่ยเป็น64 GB แล้วก็จุ64ใช่ครับมันจะมีไฟล์งานค่อนข้างเยอะครับที่ผมวาดก็เลยไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ครับในแง่ของความจุใช่ครับใช่เราซื้อมา64 GB เรารู้สึกว่ามันอาจจะน้อยเกินไปน้อยไปครับแล้วที่บอกว่างานบางงานที่แบบเปิดใช้ไปนานๆแล้วมันหน่วงนี่เลเยอร์เราได้ดูไหมว่ามันมีสักกี่ประมาณเลเยอร์ครับประมาณ30-40มั้งครับ30-40เลเยอร์กว่าจะเป็นภาพหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเป็นรูปที่มันมีดีเทลเยอะๆเปิดให้พี่ดูก็ได้ครับถ้ามันมีการแบบทำเป็นแอนิเมตนะครับอ๋อแอนิเมชันครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคมันก็เลยจะมีการสร้างเลเยอร์ที่เยอะขึ้นแต่อันนี้ผมทำเป็นรูปที่มาต่อกันโอเคคราวนี้เราได้ลองใช้ครับบน iPad Air 5บ้างแล้วหรือยังแบบฝากแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับครับคือจากที่ผมได้ลองใช้เนี่ยมันจะเป็นรูปวาดที่ผมได้วาดมือไว้ก่อนแล้วครับแล้วจากเมื่อปีที่แล้วผมลองเอากลับมาวาดใหม่ใน iPad Air 5ตัวนี้ครับก็รู้สึกว่า
ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันมีความเร็วขึ้น ไม่มีความหน่วงเหมือนตอนที่วาดAir 4ครับถ้าวัดไปนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันต่างกันการทำงานของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับ คือไม่ต่างกันเลยคือ ด้วยการใช้โปรคีเอนเนี่ยแบตจะลดค่อนข้างเร็วครับจากที่ผมใช้2ตัวเนี่ยมันจะลดพอๆกันเลยครับค่อนข้างแบบกินแบตนิดนึงชอบอะไรบ้างสำหรับ iPad Air รุ่นที่5หลักๆแล้วก็การทำงานที่มันไวขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบไวแบบห่างกันเยอะขนาดนั้นครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือกล้องครับคือกล้องเนี่ยมันซูมออกแบบให้เราเห็นมุมกว้างของกล้องได้มากกว่าแต่iPad Air 4เนี่ยมันเป็นเลนส์ไวด์ใช่ครับที่มันแบบมุมไม่ค่อยกว้างเท่ากับตัวนี้ครับคือเวลาคุยกับงานกับอาจารย์อะไรพวกนี้เราสามารถซูมออกมาให้เห็นพื้นที่โดยรอบได้ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับผมเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องไนท์มากๆเลยนะครับครับขอบครับมาถึงช่วงท้ายของรีวิวกันแล้วนะครับผมสำหรับ iPad Air รุ่นที่5ผมสรุปสั้นๆให้ได้ฟังกันสิ่งที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับรุ่นนี้คืออะไรอย่างที่บอกครับเขาดีไซน์มาเพื่อผู้ใช้ระดับกลางที่อยากจะได้ performance หรือว่าประสิทธิภาพพอๆกับระดับของ iPad Pro โดยราคานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่อาจจะตัดบางฟีเจอร์ออกไปยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งของลำโพงนะฮะลำโพงมี2ตัวแต่ตัวนี้มี4ตัวหน้าจอครับความถี่60เฮิรตซ์แต่เปรียบเทียบกับตัว Pro ก็เป็น120เฮิรตซ์ตัวโปรโมชั่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันราวนี้การส่งข้อมูลครับพวก USB-C นะฮะที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จุดหลักๆคือเรื่องของความจุฮะความจุทางฝั่งของ iPad Pro จะมีให้เลือกมากกว่าอย่าง iPad Pro M1 นะครับผมตัวล่าสุดนั้นมีให้เลือกตั้งแต่128 GB 256 GB 512 GB 1 TB ไปจนถึง2 TB แล้วก็ประสิทธิภาพของความจุแรมก็สูงกว่า8 GB กับ16 GB เลยทีเดียวนะครับแต่ตัว Air นั้นความจุมีเลือก2ความจุเท่านั้นเองนะครับคือ64 GB และ256 GB อันนี้คือเราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่โดยรวม overall ครับประสิทธิภาพนะครับทั้งเรื่องของการตอบสนองการทำงานทั่วไปผมมองว่าในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้นี่ครับจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญของคนที่มีงบน้อยแต่อยากได้พลังงานการประมวลผลสูงนะครับผมสำหรับเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับตอนนี้ทางฝั่งของ iPad Air รุ่น5เองก็วางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมราคาแต่ละรุ่นก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ดูนะครับถ้าใครอยากจะไปเป็นเจ้าของก็สามารถไปซื้อได้เลยตามร้านทั้งทางฝั่งของ Apple Store นะครับทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านทั้ง2สาขาหรือว่าจะเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7ก็สามารถหาซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมและทีมงาน iMode จะมาตอบคำถามที่คุณสงสัยเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรีวิวรอบหน้าครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ